สวัสดีค่ะยังมุ่งออนจากงานเซรีนปารีสแฟชั่นวีคไม่ได้จริงๆอะนะคะนอกจากความอิ่มเอมใจจากบลิงและแฟนๆชาวเน็ตแล้วเนี่ยวันนี้แอดมินขอเสนอมุมมองบทความจากสื่ออินเตอร์เกี่ยวกับงานในครั้งนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะคะโดยสื่อเขากล่าวว่าลิซ่าวีพักโบกอมซุปตาร์ระดับโลกได้ทำให้ถนนในกรุงปารีสหยุดนิ่งทั้ง3ปรากฏตัวที่งานปารีสเมนแฟชั่นวีคเพื่อเข้าชมการแสดงแฟชั่นของเซรีนลิซ่าเธอเปรียบเสมือนเจ้าบ้านในขณะที่วีและพักโบกอมเพิ่งเคยมาครั้งแรกแฟนๆต่างยินดีเมื่อพวกเขาได้ร่วมงานกันแฟนๆติดตามพวกเขาตั้งแต่การเดินทางจากเกาหลีมุ่งสู่ปารีสด้วยกันการพบกันระหว่างสมาชิกของ2วงดนตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกทำให้เกิดความอิ่มเอมใจและน่าประทับใจในกลุ่มแฟนคลับการมาถึงของลิซ่ายิ่งใหญ่มากๆรายล้อมไปด้วยบอดี้การ์ดนับ10คนลิซ่านักแสดงนักเต้นแรปเปอร์ของ Blackpink เกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของ K-POP ได้ทักทายฝูงชนที่รอคอยอย่างกระตือรือร้นด้วยรอยยิ้มเนื่องจากก่อนหน้านี้ทาง YG Entertainment ห้ามไม่ให้เธอเดินทางคุณปีเตอร์ผู้อำนวยการของเซรีนมีหน้าที่ดูแลและออกมารับลิซ่าตรงทางเข้างานแสดงแฟชั่นโชว์ในปารีสมีอยู่ช่วงหนึ่งในขณะที่กล้องจับภาพคุณปีเตอร์เมื่อเขาออกไปรับลิซ่าเขามองฝูงชนรอบๆที่ส่งเสียงร้องเรียกชื่อของลิซ่าทำให้คุณปีเตอร์ถึงกับมองไปรอบๆแล้วอุทานว่าวู้ฮู่ซึ่งแอดมินว่าถ้าเป็นคนไทยก็น่าจะรุมประมาณว่าแบบอู้ฮู่โอ้โหอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆสื่อเขาก็เขียนต่อไปด้วยว่าสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้กลายเป็นจริงเมื่อสมาชิกของ Blackpink และ BTS ได้ร่วมเฟรมถ่ายภาพร่วมกันนับเป็นประวัติศาสตร์ของ Blink และ ARMYก่อนที่จะเข้าสู่การชมแฟชั่นลิซ่าวีและพักโบกอมได้ถ่ายรูปร่วมกันลิซ่าเธอเริ่มเต้นเพลงและลิซ่าเพลงโซโล่ของเธอในขณะที่วีก็โยกหัวไปมาตามลิซ่าด้วยหนึ่งในจุดที่โดดเด่นของแฟนดอมเคป๊อปคือการจัดระเบียบและความมุ่งมั่นของพวกเขาบริงและอาร์มี่สร้างแฮชแท็กเพื่อเทรนข่าวของลิซ่าและวีที่ร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคและพวกเขาก็ประสบความสำเร็จชื่อของลิซ่าวีบีทีเอสและพักโบกอมกลายเป็นเทรนทั่วโลกบนทวิตเตอร์นอกจากนี้นะคะสื่อเขาก็ยังกล่าวต่อด้วยว่าลิซ่าได้พบคนดังอื่นๆมากมายทั้งโทมัสบรอดี้แซงสเตอร์นักแสดงชาวอังกฤษที่นั่งข้างๆลิซ่าและเอ็ดดี้เรดเมนนักร้องนักแสดงนายแบบชาวอังกฤษนอกจากนี้นะคะหลังจากการแสดงแฟชั่นโชว์ดีไซเนอร์หลายคนก็เข้ามาทักทายลิซ่าอีกด้วยและเมื่อสิ้นสุดงานอย่างเป็นทางการในขณะที่ลิซ่ากำลังจะกลับไปขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องน่าประทับใจแฟนๆต่างยืนรอเธอและปิดกั้นถนนฝูงชนคลั่งไคล้เธอมากๆจนลิซ่าไม่สามารถจะเดินผ่านประตูออกมาได้ลิซ่ารู้สึกตื่นเต้นและตกใจเล็กน้อยและกล่าวคำขอบคุณแฟนๆนอกจากนี้นะคะสื่อเขาก็ยังแซวลิซ่าด้วยว่าเวลาที่ลิซ่าอยู่บนเวทีเนี่ยเธอจะมีความมั่นใจดุดันแต่เมื่อเวลาที่เธอเนี่ยเจอแฟนคลับของเธอเธอมักจะแสดงความขี้อายอ่อนหวานอบอุ่นแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เรียกได้ว่าได้รับคำชมไปเต็มๆมานะคะสำหรับลิซ่ากับงานเซรีนปารีสแฟชั่นวีคในครั้งนี้สำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ